โปรเดชใจป๋าจาก Apple Pro Back to School กลับมาแล้วจ้ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับแล้วจะจัดถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ตีไอซ์มาเล่าให้ฟังนะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพี่ตีไอซ์ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับ Apple เนี่ยจะมีโปรพิเศษให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยหยุดก่อนพักก่อนอย่าเพิ่งซื้อตัวของ iPad หรือว่าจะเป็นMacBook ต่างๆนะครับผมเพราะว่าจะมีโปรเด็ดมาซึ่งเขาได้จัดไปก่อนแล้วนะครับผมในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นคือโปร Back to School เองนะครับหลายคนก็ถามมาว่าพี่เมื่อไหร่มันจะเข้าไทยจากคลิปนั้นจะให้คาดการณ์ว่าจะมาช่วงในเดือนของเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะฮะซึ่งก็อิงจากปีก่อนปีที่2020นะครับปี2020จะอิงกันอยู่ในที่วันที่9แต่พอเลยวันที่9ตอนนั้นคนแบบถ้าทุกๆๆๆมาเมื่อไหร่จะมาสักทีพี่เอ้ยผมแบบรอซื้อเพราะพี่เลยนะนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมทาง Apple เนี่ยได้ขึ้นหน้าเว็บออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการจัดโปร Back to School ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราใช้สิทธิ์นักศึกษานะครับผมหรือว่าครูหรือว่าบุคลากรนะครับผมไปซื้อตัวของ iPadหรือว่าตัวของ Mac ต่างๆเนี่ยก็จะได้แถมตัวของ AirPods ไปเลยแบบฟรีๆนั่นเองนะครับโดยในรอบนี้นะครับผมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดโปรนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนี้นะครับผมจนไปถึงนู่นวันที่27กันยายนเลยนะครับก็มีระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะให้เราได้ตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมจะซื้ออะไรแล้วก็จะได้แถมเป็น AirPods นะครับผมซึ่งรายละเอียดข้างในลึกๆอีกทีนึงนะครับคือเราจะซื้อรุ่นไหนได้บ้างที่จะแถมตัว AirPods ตรงนี้นะครับอย่างแรกถ้าเป็นตระกูล iPad นะครับจะต้องซื้อตั้งแต่ iPad Air ขึ้นไปนะครับผม iPad Air iPad Pro 2ตัวนี้ถึงจะได้แถม AirPods นะครับผมถ้าใครไปซื้อเป็นตัวของ iPad Gen 8อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ร่วมรายการของ Back to School ตรงนี้นะส่วนถ้าเป็นในตัวของฝั่ง Mac นะครับผมก็จะมีทั้ง MacBook Air MacBook Pro นะครับผมอันนี้น่าจะ2ขนาดเลยแล้วก็ตัวของ iMac 24นิ้วนะครับแล้วก็ Mac Pro แล้วก็ Mac Mini ซึ่ง Mac 27นิ้วไม่ร่วมรายการนะครับผมแล้วโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยจะต้องไปซื้อที่ไหนบ้างนะครับเขาบอกเลยนะว่าจะต้องไปซื้อทางหน้าร้านนะครับผมทาง Apple Store ในประเทศไทยก็จะมีอยู่2ที่ก็คือ Apple Store Central World แล้วก็ Icon สยามนะครับผมถ้าเป็นหน้าร้านนะหรือว่าถ้าใครสะดวกทางออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านหน้าเว็บ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้ว่าเฮ้ยใครจะซื้อได้บ้างอันนี้หลายๆคนโผล่คิดขึ้นมาแน่นอนนะครับโดยคนที่จะซื้อได้นะครับจะต้องเป็นครูนะครับคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่นะของโรงเรียนนะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมแล้วก็ลามไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าหรือว่าสูงกว่าขึ้นไปนะครับผมอันนี้จะสามารถซื้อได้นะถ้าใครเป็นแบบครูหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครเป็นนักศึกษาและมีสิทธินักศึกษานะครับจะต้องระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าหรือว่าสูงกว่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถซื้อได้นะครับผมและจะมีอีกสิทธิ์นึงคือเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาที่สูงกว่าที่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับผมอันนี้จะสามารถซื้อได้เหมือนกันถ้าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมอยู่มัธยมเอามัธยมผมไปซื้อได้ไหมอันนี้บอกเลยว่าไม่สามารถซื้อได้นะครับผมต้องระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครไปซื้อหน้าร้านนะครับผมอาจจะต้องเตรียมบัตรนักศึกษาบัตรบุคลากรนะครับผมหรือว่าบัตรอาจารย์เนี่ยตัวจริงนะตัวจริงไปติดตัวไปด้วยนะครับผมเพื่อไปยืนยันสิทธิ์เนาะแต่ถ้าใครสั่งซื้อออนไลน์อาจจะต้องทำการสแกนพวกบัตรตรงนี้เนี่ยเข้าไปนะครับผมเพื่อไปยืนยันตนจริงๆว่าเราเป็นนักศึกษาในระดับชั้นนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราศึกษาในระดับชั้นนั้นๆจริงๆนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปเนาะอันนี้เสริมให้นิดนึงนะเผื่อบางคนแบบว่าพี่ครับผมซื้อไปเนี่ยจะได้แค่ AirPods ธรรมดาอย่างเดียวแบบฟรีๆหรือเปล่านะอยากได้เป็น AirPods รุ่นอื่นเนี่ยจะต้องเฮ้ยอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้เป็น AirPods รุ่นอื่นเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอย่างที่เขาให้ฟรีเนี่ยเป็น AirPods แบบAirPods แบบเคสที่สามารถชาร์จได้อย่างเดียวแบบเสียบตูดนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นไวเลสชาร์จขึ้นมาอีกเป็นเคสไวเลสเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเงินไปอีก 1,467 บาทนะครับถึงจะได้เป็นเคสไวเลสแบบนั้นเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้แบบโปรไปเลยเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับผมเป็นอีกประมาณ 3,000 กับอีก300กับอีก8บาทนะครับผมถึงจะได้เป็นแบบAirPods Pro นะครับผมหรือว่าถ้าใครพอใจอยากจะได้เป็นฟรีๆไปเลยก็เอาเป็น
AirPods 1ก็คุ้มแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าออกมาให้เพื่อนๆได้แบบว่าตอนนั้นกักไว้อยู่ไม่จะไม่ซื้อตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับว่าโปรสุดเด็ดใจปั้มของ Apple เนี่ยอย่าง Back to School นี้เนี่ยกลับมาเข้ามาในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะได้ไปรีบซื้อรีบจองนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะขายดีน่าจะจองแล้วของน่าจะแบบได้กันแบบนานเหมือนกันนะครับต้องรีบๆไปจองกันนะยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับให้กับ Channel Otti Review ไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาดูแบบปุ๊บๆปั๊บๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ Otti Review ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ